เดี๋ยวเราจะไปทดสอบการยิงกันมาครับทุกคนนี่แข่งยางหนอนระยะ7เมตรนะครับจัดเอ้ยเอ้ยโดนไหมโดนโดนแต่ไม่ล้มนะครับโอเคให้1แต้มนะครับมาดูของนนท์จิกันบ้างนะครับลูกแรกนี่โดนนี่ขวดขยับนะครับของพี่แมนนะครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวพี่แมนจะมาสอนวิธีการทําหนังยางหนอนหรือว่าหนังยางพวงภาษาใต้นะครับที่อื่นเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวพี่แมนจะสอนทําขั้นตอนง่ายมากเลยครับผมมาดูกันมาดูยางหนอนลายแรกนะครับอันนี้จะเป็นลายรวมนะครับนี่ยางสี3เส้นพี่แมนก็จะใช้ตัวสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับขั้นตอนการทําเดี๋ยวพี่แมนสอนให้นะครับนี่อันนี้เป็นสีเหลืองล้วนนะครับพี่แมนใช้ตอนละ4ถ้าภาษากลางเขาจะเรียกว่าชุดละ4เส้นนะครับนี่ชุดละ4เส้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแดงนี่ตัวแดงนะครับก็จะเป็นแดงทั้งหมดนะครับหนังยางสีแดงทั้งหมดอันนี้จะเป็นตัวเขียวนะครับสีเขียวทั้งหมดนะครับอันนี้ตัวลายพี่แมนชอบที่สุดนะครับเพราะมันสวยดีนะครับโอเคสำหรับขั้นตอนวิธีการทำไปดูกันเลยนี่นะครับทุกคนอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับพี่แมนจะสาธิตตัวลายให้ดูนะครับนี่ใช้ยางละ4เส้นนะครับพี่แมนจะเรียกเป็นตอนนะครับหรือเราเรียกเป็นชุดก็ได้นะครับนี่ใช้2นิ้วโป้งนะครับนี่นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะครับจับเข้าตรงนี้นะครับจับเข้าตรงนี้พี่แมนช้าๆนะครับปึ๊บแล้วก็ดึงมาแล้วก็หั่นหนังยางมานะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยดึงหมุนเข้านะครับหมุนเข้าแล้วก็ดึงตัวนี้นี่ให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึงให้แน่นเลยนะครับนี่ยืดได้ยาวสุดจากนั้นนะครับก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับนี่ให้มันอยู่แบบสวยงามนะครับจากนั้นก็เราก็ใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับโดยใช้หัวไม้เท้านะครับนี่ขออภัยที่ต้องใช้หัวไม้เท้านะครับถ้าเกิดว่าของใครมีแบบตัวเกี่ยวห่วงอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะนี่แต่ระวังมันดีดใส่หน้านะเราต้องเกรงหัวไม้โป้งไว้ด้วยนะครับจากนั้นก็ทำมืออย่างนี้นะครับนี่ทำมืออย่างนี้นะครับนี่ปุ๊บแล้วก็หมุนไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับประมาณ 30-40 ทบนะครับนี่จากนั้นนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ทำเอามือรูปแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเข้ามันจะได้สวยงามนะครับจากนั้นก็เราจับปุ่มตรงกลางนะครับนี่ที่มันเป็นข้อต่อแล้วก็ทบเข้านะครับปึ๊บแล้วก็เก็งไว้สักพักนะครับขั้นตอนนี้ต้องรีบทำนะครับเพราะว่าเราจะเจ็บหัวไม่โป้งนะครับนี่แล้วก็ประสานกันแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ดึงออกนะครับจากนั้นก็ใช้หนังยางอีกตอนนึงหรือว่าอีกชุดนึงนะครับสอดเข้าตรงกลางแบบนี้นะครับนี่เราใช้วิธีเข้านิ้วกลางนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมานิดนึงแล้วก็ใช้2นิ้วโป้งนะครับนี่2นิ้วนี้ทําการดึงปึ๊บนี่แล้วก็สอดเข้าแบบนี้นะครับปึ๊บนี่ช้าๆนะครับแล้วก็ดึงแล้วก็ให้ตัวนี้ล็อกส่วนหัวนิดนึงนะครับแล้วให้ล็อกส่วนหัวนิดนึงตัวนี้เราจับยืดแล้วก็หมุนตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ล็อกส่วนหัวได้เลยนะครับปึ๊ดนี่ครับผมครับทุกคนก็จะได้หนังยางหนอนแบบสวยงามนะครับอันนี้เป็นลาย3สีนะครับมีเขียวแดงแล้วก็เหลืองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอีก2ตัวนะครับนี่อันนี้คือตัวแดงนะครับแล้วก็นี่เหลืองล้วนนะครับแล้วก็จะมีเขียวล้วนนะครับนี่4ตัวแบบนี้เลยครับแล้วก็มันจะมีผสมครับมาดูกันใหม่อันนี้คือแดงล้วนนะครับส่วนนี้เป็นตัวลายนะครับลาย3สีจะมีแดงเหลืองแล้วก็เขียวนะครับอันนี้เป็นผสมนะครับระหว่างเหลืองกับเขียวนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นลายนะครับผสมระหว่างเขียวกับแดงนะครับอันนี้คือตัวลายนะแล้วก็อันนี้จะเป็นผสมนะครับระหว่างแดงกับเหลืองนะครับส่วนตัวนี้คือเขียวล้วนและเหลืองล้วนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการยิงกันมาครับทุกคนนี่แข่งยางหนอนระยะ7เมตรนะครับเดี๋ยวต่อให้น้องบิวระยะ5เมตรนะครับมาดูกันว่าใครจะโดนบ้างยิง4ลูกนะครับ4ลูก4ขวดจัดไปมานะครับน้องบิวยิงก่อนนะครับขวดแรกไปนี่ลูกที่2นะครับจัดไปนี่ไม่โดนนะครับลูกที่3นะครับจัดเอ้ย1แต้มนะครับน้องบิวลูกที่4นะครับอุ้ยมาคนที่2แม็กเกอร์นะครับระยะ7เมตรนะครับเมื่อกี้น้องบิวยิง5เมตรนะครับผมมาดูกันเอ้ยโดนไหมโดนแต่ไม่ล้มนะครับโอเคให้1แต้มนะครับผมมาลูกที่2นะครับจัดไปไม่โดนลูกที่3นะครับมาดูกันว่าแม็กเกอร์จะยิงโดนไหมนี่
อ่ะมาครั้งที่4นะครับจะโดนไหมเอ้ยมาดูของนนท์จิกันบ้างนะครับลูกแรกนี่โดนนี่ขวดขยับนะครับแต่ไม่ล้มอ่ะมาดูลูกที่2กันนะครับจัดไปนี่อ่ะลูกที่3นะครับมาดูกันขวดเล็กจะโดนไหมนี่3เม็ดรวดอ่ะมาดูลูกที่4กันนะครับจะโดนไหมโอ้4เม็ดรวดของพี่แมนนะครับเรียบร้อยลูกที่2ไม่โดนลูกที่3นะครับไม่โดนลูกสุดท้ายลูกที่4เรียบร้อย2เต็มสรุปน้องบิวยิงโดน1นะครับแม็กเกอร์1พี่นนทจิ4แล้วก็พี่แมน2นะครับโอเคคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่แมนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ